ครับเนี่ยครับวันนี้อยากให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับก็คือตัวคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดรุ่นนี้จะพิเศษนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีช่องที่สามารถใส่สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้นะครับโอ้ยพิมพ์งานตักแตกตักแตกแล้วก็ดูหน้าจอคอมแล้วก็พิมพ์ไปด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราอ่านข้อมูลจากตัวแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็พิมพ์งานอะไรไปด้วยนะครับหรือใครจะสามารถต่อเนี่ยฮะผ่าน USB นะครับเข้าผ่านสาย OTG เพื่อจะเข้าตัว Android ก็สามารถพิมพ์งานที่ตัว Android โดยตรงได้เลยนะครับไม่ต้องผ่านคอมนะครับรุ่นนี้เห็นไหมครับคีย์บอร์ดค่อนข้างนุ่มปุ่มฮะคีย์แคปจะนุ่มมากเลยเห็นไหมครับเสียงจะมีนะครับแต่น้อยเห็นไหมครับเน้นใช้งานเอกสารงานออฟฟิศทั่วไปนะครับไม่เน้นการเคลื่อนย้ายนะครับแล้วก็มีนัมเบอริงแยกมาต่างหากคีย์บอร์ดเป็นรุ่นมาตรฐานนะครับขนาดไซส์มาตรฐานเลยนะครับกดเอนเตอร์ก็จะดังนิดนึงนะฮะเวลาใครจะใช้งานลักษณะที่พิมพ์ไปด้วยทำมัลติมีเดียไปด้วยเพิ่มเสียงลดเสียงหรือจะฟังเพลงก็ได้นะครับหรือจะตัดต่อวิดีโออะไรพวกนี้ครับตอนนี้ก็จะตอบโจทย์นะครับสามารถคอนโทรลที่หน้าจอได้เลยนะครับมัลติมีเดียของคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็สามารถเสียบสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตได้ไอแพดสมาร์ทโฟนมือถือพวกนี้นะฮะได้นะครับครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ iPad ดูนะครับiPad ใส่ไม่ได้นะครับต้องใส่แนวนี้นะครับแนวนี้ก็จะใส่ได้พอดีเลยนะครับเห็นไหมฮะเวลาเราพิมพ์งานไปด้วยแล้วก็ดูข้อมูลใน iPad ไปด้วยนะครับมันก็สามารถใช้ได้เลยมันก็สะดวกดีนะครับการออกแบบของมันออกมาก็วัสดุค่อนข้างแข็งแรงในระดับนึงนะครับนะฮะก็คือเน้นใช้งานในออฟฟิศหรือว่างานเอกสารซะส่วนใหญ่นะครับก็จะเหมาะมากเพราะว่ามีแป้นพิมพ์นัมเบอริงแยกออกมานะครับแล้วก็เน้นมัลติมีเดียนะครับในการคอนโทรลมัลติมีเดียที่หน้าจอนะครับก็คนที่ต้องการใช้งานกับแท็บเล็ตร่วมด้วยนะครับแล้วก็ใช้งานจอคอมร่วมด้วยนะครับหรือว่าจะใช้กับ Android นะครับโดยตรงครับตัวนี้ก็ค่อนข้างเหมาะนะครับค่อนข้างตอบโจทย์ได้ดีทีเดียวเลยสำหรับด้านล่างนะครับนะฮะเห็นมั้ยครับโครงสร้างก็ค่อนข้างแข็งแรงนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวขาที่ปรับองศาในการวางนะครับนะครับอันเล็กนะครับมันเน้นสูงมากนะครับทำมุมในแนวเฉียงในระดับที่เอียงนิดหน่อยเท่านั้นครับแล้วก็การลื่นนะครับนี่นะครับประมาณว่าเอาไว้ใช้เหมาะสำหรับการใช้ในพื้นที่ทำงานเล็กๆนะครับในออฟฟิศหรือว่าการใช้งานที่ไม่สมบุกสมบันมากนะครับตัวนี้ก็จะตอบโจทย์อยู่นะครับความยาวในส่วนของช่องที่เราใส่สมาร์ทโฟนนะครับนะครับประมาณ7นิ้วครึ่งนะครับหรือว่า19เซนนะครับ19เซนก็จะพอดีนะครับเหมาะกับความยาวที่ไม่เกินนี้นะครับ